สวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่ห่วงก็ห่วงเขาว่าสวยนี่คือสวยจริงๆใช่ไหมดีสดจริงๆตอนนี้หรอตอนนี้แหละอันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าเรื่องโพสต์ของเราคือไม่ได้แบบไปต่อว่าใครอะไรเงี้ยคือเป็นพูด in general พูดโดยรวมซะมากกว่าแล้วก็พูดด้วยแบบคือวันนั้นได้ไปทำงานด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พี่พลอยก็สวยขึ้นน่ะก็ห่วงพี่อะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรโมเมนต์ไหนคะตอนนั้นตอนที่โพสจริงๆไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ลงรูปไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นถ่ายรูปคู่กับพี่พลอยเยอะอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันจะเป็นการเป็นกระแสข่าวไหมเพราะว่าจริงๆก็ไม่โพสต์ออกไปแล้วใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆก็คืออยากให้พี่พลอยเจอความรักที่แบบแฮปปี้แล้วก็เจอคนที่ทำให้เขาแบบมีความสุขอะไรอย่างงี้ใช่วันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันมันได้มาจริงๆคุยกับพี่พลอยตลอดอยู่แล้วเราก็รู้จักพี่พลอยมานานสนิทพี่พลอยมาโตมากับพี่พลอยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเห็นในทุกช่วงชีวิตอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีความสุขแหละอันนั้นคือแบบสิ่งที่สำคัญสุดค่ะแต่มันก็มีดราม่าเป็นว่าสิ่งที่เราโพสต์มันดันเป็นทิ้งบอมให้น้องคนใช่ก็จริงๆไม่ได้พาดพิงอะไรถึงคอดินเลยก็อาจจะทำให้แบบคนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดถึงแบบว่าจะต้องโดนไปใช่ก็เดียกับน้องคอดีนก็คือคุยกันแล้วก็แบบเฮ้ยน้องพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยเขาก็โอเคเขาก็คือเข้าใจกันไม่ได้อะไรก็คือคุยหลังจากที่เป็นข่าวใช่เพราะเดียกับน้องก็คุยกันปกติอยู่แล้วไม่ได้แบบไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างนั้นค่ะน้องเขาว่ายังไงว่าอะไรบ้างไหมก็ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยต้องไปถามเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าใช่ตัวพี่พ่อเองล่ะพ่อว่าไงบ้างตัวพี่พ่อเองนะที่เป็นข่าวเราได้เป็นข่าวมาเราได้ถามฟีดแบ็กจากเขาไหมก็คุยแบบทั่วไปปกติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามแบบเป็นไงบ้างอะไรช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยทั่วไปมากกว่าไม่ได้อะไรเล็กน้อยไหมพอแบบโดนโยงว่าไปทิ้งบอมให้น้องกลายเป็นว่าตัวก็มาลงเดียกลัวว่าคอดินจะเข้าใจเราผิดมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมีการแบบโทรไปคุยกับน้องแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือก็ไม่อยากให้น้องเขารู้สึกแบบฟีลแบดอะไรเงี้ยก็เคลียร์เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรใช่คือเป็นการลงแบบไม่มีอะไรเลยแค่ห่วงพี่เท่านั้นเองอยากให้เขามีความสุขในความรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้อย่างพลอยกับคนนี้อย่างแบบท่านนิสสนองอะไรแบบนี้อันนี้ถามพี่พลอยเองดีกว่า ใช่ก็ถือว่าเคลียร์ค่ะไม่มีอะไร บอกให้รถทัวร์เลี้ยวกลับเนาะใช่ทัวร์ไปลงก็มีบ้างแต่เด็กก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์อย่างเงี้ยเพราะพอเราย้อนกลับไปแล้วก็หรือว่าแบบมันฟังดูแล้วมันไปหนักไปทางนู้นหรือเปล่ามันใช่มันแบบไม่ได้เคลียร์ว่าเอ๊ะสรุปเราไปแบบทิ้งบอมมาให้น้องอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราย้อนกลับไปก็คนเขาก็คิดได้เป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราคือพูดโดยรวมแบบ general ว่าแบบอยากให้พี่พลอยสมหวังในความรักแบบความรักที่ดีมีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้เป็นเจตนาที่จะโจมตีใครค่ะเขากล้าจะสมหวังในความรักบ้างก็หวังว่านะแต่ก็ต้องไปถามพี่พลอยเองอัปเดตเรื่องความรักเองแนะนำไหมหรอก็ไม่ได้แนะนำอะไรก็คุยแบบปกติค่ะแนะนำพี่พลอยอะไรอย่างนี้คนนี้ไหมไม่ได้แนะนำใครอย่างนี้ต้องให้พี่พลอยแบบเลือกเองมากกว่าเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้มากกว่าพี่พลอยดูสดใสมากขึ้นไหมเขาสวยขึ้นน่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูเขาก็สดใสดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ตลอดแล้วตลอดการอยู่แล้วค่ะกับกระแสข่าวล่าสุดครับกระแสข่าวอันไหนล่ะอ๋อโยงไปหาคนนึงว่าสดๆกับอ๋ออันนี้ต้องถามเขามีโอกาสคุยบ้างไหมตั้งแต่พอมีข่าวว่าเอ้ยเขาโยงไปหาโต้งอะไรอย่างเงี้ยก็คุยตลอดก็คุยกับพี่พลอยตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของแบบพบกันไหมอะไรไหมอันนี้ถามเขาเองดีกว่าเชียร์ไหมหรอเอาเป็นว่าอย่างที่โพสต์ไว้อะคือขอให้แค่พี่พลอยแฮปปี้มีความสุขเราแบบโอเคอะก็เราคอยซัพพอร์ตเขาตลอดพี่ว่าไงเราว่าไงพี่ว่าไงว่างั้นขอให้พี่มีความสุขเมื่อไหร่ที่พี่แซดน้องอยู่ตรงนี้เสมอ